นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสะสัทธาตถาคเตอัจจลาสุปฏิทิตาสีลัญจะยัสสะกัลยาณังอริยกันตังปะสังสิตังสังเคปะสาโทยัสสธิอุจุภูตัญจะทัสสนังอัทธลิโทติตังอาหุอโมคังชีวิตังอโมคังตัสสะชีวิตันตินะบัดนี้จักได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัทธลิทัคกถาพอเป็นเรื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันนะลานวัดป่าเก้าแห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุบนคูณลานและควรเข้าทิพย์ซึ่งจะได้บรรยายขยายความพอสมควรแก่เวลาในเบื้องต้นก็ให้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือให้นั่งอยู่ในอาการที่เป็นสัปปายะอาการใดที่จะไม่ขัดข้องขัดขวางต่อการฟังธรรมอาการนั้นท่านเรียกว่าอาการที่เป็นสัปปายะวันนี้ทางวัดป่าเก้าได้จัดให้มีการสมโภชและก่อนที่จะสมโภชนั้นก็ต้องการให้ญาติโยมสาธุชนผู้มาร่วมการร่วมงานได้ทั้งบุญและกุศลบุญก็คือสิ่งที่พวกเราได้กระทำไปแล้วกุศลคือเกิดจากการฟังพระธรรมเทศนาก็เลยได้มีการให้แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระครูสุนทรสารวัตรแม้ว่าวันนี้ท่านจะมีภารกิจมากมายท่านก็ยังมานั่งเป็นประมุขประธานให้พวกเรามาให้กำลังจิตกำลังใจกับญาติโยมสาธุชนมาให้กำลังจิตกำลังใจกับเจ้าวาดท่านมหาชานนท์อีกอย่างหนึ่งก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โรคระบาดที่มันกำลังเกิดขึ้นมันระบาดอยู่ที่อื่นแต่มันก็มาหาพวกเรามันก็คือโรคนี้มันไปกับคนเป็นโรคที่แปลกก็คือถ้าเป็นโรคอย่างอื่นนั่นก็คือแสดงอาการแล้วค่อยติดแต่โรคที่มันกำลังเกิดขึ้นนี้ก็ขอให้มีเชื้อมันก็สามารถแผ่ไปหากันได้เพราะฉะนั้นทางบ้านเมืองก็เลยเป็นห่วงทางบ้านเมืองก็เป็นห่วงก็ไม่อยากให้มีการชุมนุมกันแต่ทางวัดก็ได้มีมาตรการหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากไม่ว่าจะเป็นการใช้เจลล้างมือเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคก็คือมันถ้าจะว่าไปแล้วมันก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละนะเพียงแต่ว่ามันจะพัฒนาไปยังไงแค่นั้นเองนะหลังซึ่งในทางพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าร่างกายของคนเรานั้นเป็นรังของโรคนะเป็นรังของโรคแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังอยู่ตลอดเวลานะเปื่อยเน่าผุพังเสื่อมโทรมไปตามการเวลาอันนั้นคือโลกนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนไว้อย่างพวกเรานั่งอยู่นี่ก็ล้วนแล้วแต่
มีโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นเลยแต่มันจะแสดงอาการเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะถึงอย่างไรก็ตามโรคที่มันกำลังเป็นอยู่กำลังระบาดอยู่ถ้าหากว่าพวกเราป้องกันพวกเราไม่ประมาทก็จะทำให้พวกเรานั้นมีชีวิตที่ยืนนานไปได้แล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็ได้ข่าวว่าหลายประเทศแม้กระทั่งบ้านเรานี่กำลังจะมีวัคซีนที่มาป้องกันโรคชนิดนี้วันนี้เมื่อมาเห็นญาติโยมที่ไม่ได้หวาดหวั่นไม่ได้หวั่นเกรงต่อโรคภัยก็เลยได้ยกหัวข้อขึ้นมาแสดงในหัวข้อที่ว่ายัสสะสัทธาตถาคตเป็นต้นเป็นพระธรรมเทศนาที่ว่าด้วยอัทธฤทธะคาถาว่าด้วยคนไม่ยากจนคนไม่ยากจนมานั่งอยู่นี่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ร่ำรวยกันดังนั้นจะร่ำรวยยังไงก็จะได้กล่าวจะได้ขยายความไปตามลำดับพร้อมถ้าคนที่เขากลัวเขาก็จะไม่สามารถที่จะมานั่งประชุมอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือได้ว่าญาติโยมสาธุชนที่มาพร้อมเพรียงกันนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทความประมาทในชีวิตเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดำรงชีวิตได้อยู่นานขนาดไหนดำเนินชีวิตมีอายุยืนยาวได้ขนาดไหนถึงแม้ว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บเราก็มาเร่งในการขวนขวายบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบารมีให้กับตนเองเพราะว่าถือได้ว่าญาติโยมสาธุชนนั้นได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะในการใช้ชีวิตถ้าผู้ที่ท่านที่ตั้งอยู่ในความประมาทนั้นก็จะบอกว่าไปทำไมโลกกำลังระบาดนะก็จะไม่ยอมมาก็จะหวาดหวั่นจะหวั่นเกรงนะถามว่าถ้าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนถ้ามันจะระบาดมันก็ไปถึงหมดนั่นแหละนะไปถึงหมดดังที่อาตมาภาพได้กล่าวในเบื้องต้นนะว่าญาติโยมสาธุชนที่มาพร้อมเพรียงกันณสถานที่แห่งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนไม่ยากจนคนที่ไม่ยากจนนั้นท่านก็บอกว่ามีองค์ประกอบมีคุณสมบัติอยู่4ประการก็คือ1ยัสสะสัทธาตถาคตเออัจฉราสุปฏิทิตาความเป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไม่งอนแงนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าในพระตถาคตผู้ที่มีศรัทธาอันมั่นคงในพระตถาคตท่านก็บอกว่าเป็นผู้ที่ชื่อว่าไม่ยากจนศรัทธาตัวนี้ท่านบอกว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถที่จะถูกทำลายไปได้ไม่ว่าจะจากภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยภัยจากโจรผู้ร้ายภัยจากราชการยึดเอาลิบเอาไม่สามารถที่จะแย่งชิงเอาไปได้โจรไม่สามารถที่จะปล้นไปได้ก็คือศรัทธาก็เหมือนกับในสุปปุทธกุฏิอาตมาอาจจะเคยมาแสดงที่นี่แล้วว่าในสุปปุทธกุฏินี่เป็นคนถ้าจะว่าในโลกปัจจุบันนี้ก็คือเป็นคนยากจนเนี่ยเป็นคนไม่มีอะไรจะกินเลยนะฮะ
หาเช้ากินค่ำแต่ในสุปพุทธกุฏิไปที่ไหนก็จะสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาไปสรรเสริญคุณพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เลยไม่ว่าจะไปไหนอยู่กับใครก็แล้วแต่จนกระทั่งคุณของนายสุปพุทธกุฏิเนี่ยแผ่ระบือไปจนกระทั่งถึงเทวโลกเท้าสักกะอยากจะทดลองว่าไอ้คนนี้จะมีศรัทธาที่ตั้งมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าจำแรงแปลงกายเป็นเศรษฐีมาบอกว่าสุปพุทธะเราจะให้เงินเธอ 1,000 เงิน 1,000 สมัยก่อนไม่ใช่ธรรมดาญาติโยมก็คือค่าเงินในยุคนั้น 1,000 กหาปณะนี่เป็นค่าที่สูงอาจจะเป็นแสนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้เราจะให้เงินเธอ 1,000 กหาปณะแต่เธอจะต้องบอกประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงหรอกพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีจริงหรอกนะคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีถ้าเองสามารถที่จะพูดได้กล่าวได้เอาไปเลย 1,000 นะถ้าเป็นญาติโยมจะเอาหรือเปล่าระหว่างพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิกับสังฆังสรณังคัจฉามิกับเงิน 1,000ธรรมาเชื่อว่าโยมเอาเงิน 1,000 นั่นนะเนาะมันคนเฮามันยังสัตว์เด้เห็นเงินตาโตหลดเด้แต่นายสุปพุทธะนี่ชี้หน้าด่าพระอินทร์หรือว่าเศรษฐีจำแรงบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่คนยากจนขนาดนั้นไม่ใช่คนยากจนขนาดนั้นถึงจะเอาเงินมาซื้อคิดจะเอาเงินมาซื้อข้าพเจ้าได้หรือไงข้าพเจ้านี่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่คนจนท่านนั่นแหละคนจนท่านนั่นแหละคนจนชี้หน้าด่าพระอินทร์เพราะความมีความจนในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้วัดกันที่มีเงินมากไม่ได้วัดกันที่มีเงินมากถ้ามีเงินมากไม่มีศรัทธาก็เกิดมากินของเก่าเนี่ยเกิดมากินของเก่าก็หมายความว่าในอดีตการในครั้งอดีตบุคคลนั้นได้สร้างบุญกุศลไว้จึงได้มาเกิดในภพภูมินี้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่เมื่อเกิดมาในภพภูมินี้บอกว่าตัวเองนี่ร่ำรวยแล้วไม่ต้องทำอะไรจะไม่ทุกข์ยากไม่ลำบากก็เลยไม่มีศรัทธาในพระศาสนาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไม่มีศรัทธาก็ไม่ทำบุญเมื่อไม่ทำบุญก็ขึ้นชื่อว่ากินแต่ของเก่าก็คือกินบุญเก่าวันนี้พวกเราญาติโยมสาธุชนทั้งกำลังกินของเก่าแล้วก็สร้างผลใหม่ขึ้นมาสร้างบุญใหม่ขึ้นมานายสุปพุทธะหลังจากนั้นไม่นานก็ตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์รัศมีของนายสุปหรือว่าเทพบุตรเทพบุตรสุปพุทธะเนี่ยรุ่งเรืองยิ่งนักเป็นผู้มียศใหญ่รองเฉพาะเท้าสักกะเทวราชรองเฉพาะเท้าสักกะเทวราชเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายเห็นก็บอกว่าไอ้คนนี้เทพบุตรองค์นี้แต่ก่อนอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นคนทุกข์ยากเป็นคนอนาถาไม่มีอะไรที่จะอย่าท้องแต่ทำไมเมื่อเกิดขึ้นมาเกิดเป็นเทวดาทำไมจึงมีอานุภาพมากมีฤทธิ์มีเดชมาก
ถ้าจะเป็นภาษาบ้านเราก็ประท้วงกันแหละประท้วงพากันก่อวอดก่อม็อบไปหาพระอินทร์ไปหาเท้าสักกะเทวราชเท้าสักกะเทวราชก็บอกว่าไอ้คนนี้เมื่ออยู่ในเมืองมนุษย์เป็นคนทุกข์ยากก็จริงแต่ความทุกข์ยากนั้นไม่ได้ทำให้เขาหมดศรัทธาไม่ได้ทำให้เขานั้นหมดศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นคนที่ตั้งมั่นในมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเขาทำบุญสุนทรทานไว้เป็นอย่างมากเขาจึงได้มาเกิดเป็นผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมีแสงสว่างที่รุ่งเรืองกว่าเทพบุตรตนอื่นๆในระยะยอมสาธุชนยัสสะสัทธาตถาคเตอัจราสุปฏิทิตาใครที่มีศรัทธาอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่จนก็คือไม่จนศรัทธานั่นแหละเมื่อมีศรัทธาก็จะแสวงก็จะทำบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นการเจริญภาวนาถ้าหมดศรัทธาตัวเดียวนั้นทานก็ให้ไม่ได้ศีลก็รักษาไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงภาวนาเลยถ้าไม่มีศรัทธาก็จะบอกว่ายุคนี้สมัยนี้บ้านเมืองเขาไปถึงไหนแล้วยังต้องมางมงายอยู่กับเรื่องศีลเรื่องธรรมอีกหรือนี่ขาดศรัทธาคนก็จะบอกมองเรื่องของศีลเรื่องของธรรมนั้นเป็นเรื่องข้ามคลึกไปเพราะไม่มีศรัทธานั่นเองแต่ถ้ามีศรัทธาก็จะมองอีกแบบหนึ่งก็จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าคนเราอยู่ร่วมกันไม่มีศีลจะเป็นอย่างไรสังคมจะอยู่สงบสุขหรือเปล่าเพราะคนไม่มีศีลใครอยากฆ่าใครก็ฆ่าใครอยากตีใครก็ตีอยากทำร้ายใครก็ทำร้ายถ้าไม่มีศีลก็ที่หนึ่งถ้าไม่มีศีลก็ที่สองอยากฉกชิงวิ่งราวอยากปล้นจี้ใครก็เอาแล้วนั่นเพราะมองเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องข้ามคลึกถ้าไม่มีศีลก็ที่สามก็จะลูกเมียใครไม่สนสุดกระชากลากดึงข่มเหงรังแกต่างๆนานาแล้วถ้าไม่มีศีลก็ที่สี่ก็สังคมก็ยิ่งจะเดือดร้อนเพราะปากเนี่ยเพราะปากของเราเนี่ยเราเคยสังเกตตัวเรารูปร่างญาติโยมสาธุชนทำไมคนเราถึงมีสองหูมีสองตามีจมูกสองรูแต่ทำไมมีปากแค่อันเดียวแค่อันเดียวก็ยังลำบากอยู่ถ้ามีหลายอันจะขนาดไหนมีสองหูก็บอกว่าฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูได้ยินอะไรมาก็ไม่ใช่ว่าเอาเก็บมาเป็นอารมณ์หมดตาก็บางครั้งบางทีก็หลับตาข้างหนึ่งบ้างแต่ว่าปากนี่มีมากไม่ได้ขนาดมีอันเดียวก็ยังทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยยังจะฆ่ากันอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือศีลข้อที่4ถ้าไม่มีก็จะยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกแยกกันที่เรียกว่าส่อเสียดนั่นแหละเห็นเขามีความรักใคร่ปลองดองกันไม่ได้ก็จะยุให้เขาแตกแยกกันโกหกหลอกลวงกันไปวันถ้าไม่มีศีลก็ข้อที่5ก็ลูกหลานเราก็เป็นบ้าเพราะว่าเสพสิ่งเสพติดเสพซึมเหมือนเมาเนี่ยอันนี้คือถ้ามีศรัทธาก็จะมองว่าศีลนั่นคือกฎระเบียบของสังคมที่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
อันนี้คือศรัทธาประการแรกประการที่สองก็คือศีลัญจะยัสสกัลยานังอริยกันตังปสังสิทังศีลศีลัทนังทรัพย์คือศีลศีลก็คือเป็นอริยทรัพย์ประเภทหนึ่งเป็นอริยทรัพย์ที่ไม่มีใครที่จะปล้นจี้เอาไปได้ไม่มีใครจะแย่งชิงเอาไปได้ศีลนี่แหละสำคัญที่ดังที่อาตมาภาพได้กล่าวในเบื้องต้นว่าถ้าสังคมเราอยู่ด้วยกันอยู่ไม่มีศีลก็จะทำให้สังคมนั้นเดือดร้อนสังคมนั้นปั่นป่วนไปหมดเพราะความไม่มีศีลเพราะศีลเนี่ยอริยกันตังศีลที่เป็นศีลที่พระอริยะชอบใจปสังสิตังพระอริยะเจ้าท่านสรรเสริญแบบไหนที่เรียกว่าท่านชอบใจแบบไหนที่เรียกว่าท่านสรรเสริญก็คือเราเป็นผู้มีศีลอันบริบูรณ์ไม่ทะลุไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยขาดก็คือเราล่วงละเมิดเลยถ้าด่างถ้าพร้อยก็คือไม่ถึงกับทำให้ศีลขาดแต่ศีลมีมนทินอย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าฆ่าสัตว์ทำให้ศีลขาดแต่เพียงแค่เบียดเบียนให้สัตว์ให้ใครก็แล้วแต่เกิดความเดือดร้อนอันนั้นท่านเรียกว่าศีลด่างศีลปล้อยเป็นลายจุดเหมือนกับแม่โคนั้นว่าอย่างนั้นศีลเนี่ยท่านบอกว่าที่ท่านสรุปในท้ายของศีลสีเลนะสุขันติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติสามประการอันที่จริงอานิสงส์ศีลมีมากมายแต่ในการสรุปศีลท่านนำมาสรุปให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้ชื่นอกชื่นใจว่าถ้ารักษาศีลแล้วรักษาศีลแล้วเราอย่างน้อยเราจะได้สามประการนี้ศีลเลยนะสุขติงยันติศีลทำให้พวกเรานั้นไปสู่สุคติไปสู่สุคติคำว่าไปสู่สุคติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตายนะไม่ได้หมายถึงว่าตายก่อนค่อยไปสู่สุคติได้เพราะคำว่าสุคติแปลว่าไปดีมาดีอยู่ดีกินดีนอนดีนี่คือคำว่าสุคติไปดีมาดีเวลาเราอวยพรให้ลูกหลานไปทำงานกรุงเทพหรือว่าเขาจะเดินทางมาเยี่ยมเราก็แล้วแต่เราก็บอกว่าไปดีมาดีนะแต่โบราณใช้ท่านก็ไปสุคติเด้อบ่แม่นสุคติถอนไปว่างดอกไม้จันทร์ได้เนี่ยคือไปดีมาดีก็คือไปให้รอดปลอดภัยอย่าไปประสบเหตุเพศภัยระหว่างทางอยู่ดีการอยู่ในครอบครัวก็ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีเรื่องระหองระแหงกันในครอบครัวหรือไม่มีใครมาหาเรื่องหาราวใส่อยู่ดีๆก็ถ้าเกิดไม่มีศีลแล้วเขาก็หาเรื่องหาราวใส่ไม่รู้จะเรื่องอะไรแต่สารพัดอันนี้คืออยู่ดีกินดีก็กินไม่กินข้าวดีๆก็ไม่ข้าวไม่ติดคอนั่นแหละนอนดีก็ไม่ฝันร้ายเป็นว่าคนมีศีลบ่ฝันร้ายเด้จักสิแม่นบ่แม่นแต่ว่าผู้เทศน์นี่
จักฝันเป็นยังไงย่ำไปหันมานี่หลวงพ่อบ่ฝันบ่ว่าจักสิตอบจังได๋ถามว่าฝันไหมอาจจะฝันแต่พอตื่นขึ้นแล้วมันจำไม่ได้จำบ่ได้ว่าเมื่อคืนนี่นอนฝันอีหยังนะแต่ว่าผู้ลางคนนี่คันเห็นหน้ากันเมื่อคืนนี่ฝันหล่นเป็นเรื่องเป็นเล่าไปอันนี้คือถึงจะฝันก็ไม่ฝันร้ายถ้าเฮามีศีลนี่สิบ่ฝันร้ายท่านพูดบ่มีศีลน่ะผีไล่อยู่บ่ขึ้นนะเพราะแต่หัวล้มลงแล้วผีมานำลงอันนั้นล่ะคือสุคติบ่แม่นว่าไปสุคติแต่ย่ำลมหายตายจากย่ำเบิ่นลมหายใจบ่แม่นเด้อยู่อย่างนี้อยู่ไม่มีใครมาหาเรื่องหาราวนั่นก็ถือว่าเป็นสุคติแล้วเพราะโดยส่วนมากคนจะนึกคำว่าสุคตินั้นต้องหลังจากตายเท่านั้นอันนี้จริงไม่ใช่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเราอยู่โดยไม่มีปัญหานั่นแหละคือสุคติแล้วประการต่อมาก็ศีลเลยนะโภคสัมปทาความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติศีลทำให้เราหาทรัพย์สมบัติได้หลายคนก็บอกว่ามีศีลรักษาศีลจะไปหาอยู่หากินยังไงถ้าหน่อยเป็นคนที่โภคกับผิดศีลเป็นกับพ่อได้บอกว่ารักษาศีลเนี่ยเป็นคนที่โภคนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูความเหมาะสมความเหมาะสมประการต่อมาสีเลยนะนิพุติงยันตินิพุติงหลายคนนั่งอยู่นี่บ่มักนิพุติงจักคนทำไมถึงบอกว่ายังไม่ชอบนิพุติงไม่ชอบข้อสุดท้ายเพราะอาตมาสรุปศีลที่ไหนก็แล้วแต่ศีลเลนะสุคติยันติสาธุศีลเลนะโภคสัมปทาสาธุศีลเลนะนิพพติยันติเงียบกิ๊บบ่มีสาธุจักคนก็แสดงว่านั่งอยู่ทั้งเบิดเนี่ยนะญาติโยมนั่งอยู่เต็มลานวัดเนี่ยบ่มักนิพพตินะเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจผิดคำว่านิพพติคือตายคือดับศูนย์อันนี้ยิงนิพพติแปลว่าสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นไม่ได้หมายถึงตายเลยถ้าเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำการทำงานทำงานราชการงานองค์กรงานเอกชนก็แล้วแต่ถ้าไม่เกิดความวุ่นวายนั่นแหละคือนิพพติบางเทือบางที่เลยบุญนักสักไงบุญมากวาสนาทรงให้เป็นหัวหน้าเขาเพราะอะไรเป็นหัวหน้าเขาเราจักมันเลือกยังเขามาได้บ้างเดี๋ยวก็เรื่องนั่นเดี๋ยวก็เรื่องนี่เดี๋ยวก็เสื่อยเก้าอี้อยู่เรื่อยนะเขาจะเลื่อยขาเก้าอี้อยู่เรื่อยนั่นแหละคือเราไม่ชอบความสงบไม่ชอบนิพพติถ้าจะว่าแล้วก็บุญเราบุญเฮาบ่ถึงกับมีอันนี้แหละคืออานิสงส์ของศีลประการต่อมาสังเคปสาโทยัสสสิสังโฆภาษาเทยสติความเลื่อมใสในพระสงฆ์ความเลื่อมใสเป็นบ่อเกิดของบุญคนเฮานี่ญาติโยมสาธุชนเห็นพระนี่บ่ได้เกิดความเลื่อมใสนํากันเด้บ่เห็นความเลื่อมใสคือกันจะขอยกตัวอย่างจะขอยกตัวอย่างสองคนสองคนหรือว่าสองครอบครัวก็ได้ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่มีบุญ
ครอบครัวที่มีบุญอีกครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่ไม่มีบุญครอบครัวที่มีบุญถ้าเห็นพระอุ้ยลงปอมมาโปรดมานี่เหมือนกับครอบครัวของนายบุญนะนายบุญนะนี่เป็นคนใช้เป็นคนรับจ้างของเศรษฐีมีบ้านกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่หลังบ้านของเศรษฐีนั่นบ้านก็มุงอะไรพอได้อยู่กันแดดกันฝนเพราะเป็นลูกน้องเขาวันหนึ่งนายบุญนะก็ไปทำกิจวัตรปกตินั่นแหละก็คือเอาวัวไปไถนาทีนี้ในขณะที่กำลังไถหลวงพ่อสารีบุตรท่านออกจากสมาบัติใหม่ๆท่านก็พิจารณาว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครก็เห็นครอบครัวของนายบุญนะว่าเป็นครอบครัวที่ทุกข์ยากเป็นครอบครัวที่ยากจนเหมาะที่จะไปโปรดคือถ้าใครได้ทำบุญกับพระที่ท่านออกจากสมาบัติปรารถนาอะไรก็จะได้อันนั้นปรารถนาอะไรก็จะได้อันนั้นถ้าไม่ปรารถนาบุญมันก็จะสำเร็จในวันนั้นเลยอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะได้เป็นไม่เกิน7วันเพราะฉะนั้นเมื่อได้พินิจพิจารณาแล้วว่าครอบครัวนายบุญนะนี่แหละต้องไปปลดก็มาพินิจพิจารณาอีกว่าครอบครัวนี้มีศรัทธาไหมคือเป็นครอบครัวที่ยากจนแล้วบางครอบครัวยากจนก็ไม่มีศรัทธาเมื่อพิจารณาบอกว่าก็ไปเห็นว่าครอบครัวนี้มีศรัทธาเมื่อเห็นว่าครอบครัวนี้มีศรัทธาก็พิจารณาอีกว่าสามารถที่จะทำบุญละได้หรือเปล่าสามารถที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ท่านได้หรือเปล่านั่นก็คือหมายความว่าครอบครัวนี้บางครั้งมีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะสงเคราะห์ท่านได้ไม่สามารถที่ทำบุญร่วมกับท่านได้ก็เห็นว่าครอบครัวนี้มีศรัทธาก็เลยเดินไปโปรดเดินไปโปรดในเบื้องต้นก็ไปที่นายบุญนะกำลังไถนาอยู่นายบุญนะเห็นหลวงพ่อสารีบุตรมาที่นาของตัวเองที่กำลังไถนาอยู่ก็หยุดไถไปตักน้ำไปตักน้ำในบ่อมาถวายท่านให้ท่านได้ล้างมือล้างเท้าให้ท่านได้ฉันให้ท่านได้ล้างหน้าอันนี้ถือว่ามีศรัทธาเรียบพร้อมแล้วก็ได้สงเคราะห์ก็คือถวายน้ำกับหลวงพ่อหลวงพ่อสารีบุตรก็พิจารณาดูว่าภรรยาของนายบุญนะออกจากบ้านหรือยังก็เห็นว่ายังไม่ออกก็สนทนาปราศัยกับนายบุญนะจนกระทั่งทราบว่าภรรยาของนายบุญนะออกจากบ้านก็เดินทางเข้าในหมู่บ้านก็ไปพบกับภรรยาของนายบุญนะในระหว่างทางภรรยาของนายบุญนัทเห็นหลวงพ่อสารีบุตรมาดีใจญาติโยมสาธุชนนี่คนมีบุญดีใจนี่เห็นพระมาโอ้ยมื้อนี้จะเป็นบุญเฮาหลวงพ่อบางวันเจอหลวงพ่อแต่เราไม่มีทายธรรมบางวันเรามีทายธรรมแต่เราไม่พบหลวงพ่อแต่วันนี้เราได้องค์ประกอบก็คือมีทั้งทายธรรมพบทั้งหลวงพ่อก็เลยบอกว่านิมนต์เจ้าข้าขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาโปรดทาสผู้ยากไร้ด้วยเถิดก็น้อมนำเอาข้าวที่จะเอาไปให้ผัวนั่นแหละใส่บาตรหลวงพ่อทั้งหมดเลยทีแรกหลวงพ่อก็รับแค่ครึ่งเดียวก็ปิดบาตร
ภรรยาของนายบุญลักษณะก็บอกว่าหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อโปรดโยมในชาติหน้าเถอะอย่าโปรดในชาตินี้เลยชาตินี้โยมทุกข์ยากลำบากเกิดมาเป็นคนใช้เขาเป็นคนรับจ้างเขาเพราะโยมไม่ทำอะไรไว้ในปางก่อนขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาโปรดโยมในชาติหน้าชาติหน้าอย่าให้โยมได้พบได้เจอกับความทุกข์ยากลำบากเลยพอว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็รับทั้งหมดรับทั้งหมดทีนี้พอถวายอาหารเสร็จทำยังไงข้าวจะข้าวจะเอาไปให้สามีก็หมดข้าวอยู่ที่บ้านก็หมดก็เดินไปขอชาวบ้านกว่าจะได้ข้าวมาพอทำกับข้าวพอหงไปให้ผัวตะเวนก็สายโด่งขึ้นก็ทีนี้คนมีบุญเนี่ยเขาจะพูดกันด้วยความเข้าใจถ้าบ่มีบุญก็สิเป็นบักท่องขาแม่เลยเนาะเมียมาทรงเขาสวยนี่กันถือแอกหน่อยพัวแล้วแต่ว่านายบุญนะนี่เพราะความที่ตะวันสายดงแล้วก็หิวรอเมียก็ไปมาก็นอนเมียเห็นผัวนอนก็จะทำยังไงวันนี้เรามาผิดเวลาก็เลยเดินเข้าไปค่อยๆแล้วก็ไปพูดกับสามีบอกว่าพี่อย่าเพิ่งโกรธนะอย่าเพิ่งโมโหนะวันนี้ไม่ใช่ฉันเจตนาที่จะมาส่งข้าวพี่สายแต่เพราะวันนี้ฉันได้พบหลวงพ่อสารีบุตรฉันจึงได้เอาข้าวที่ดันนำมาให้พี่นั้นถวายหลวงพ่อทั้งหมดกว่าจะได้ไปหาข้าวมาใหม่ก็หมดขอให้พี่ทำจิตใจให้เลื่อมใสในสิ่งที่ฉันได้ทำให้พี่ได้โมทนากับบุญโมทนาบุญที่ฉันได้ทำด้วยพอสามีได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าวันนี้ฉันก็ได้ทำเหมือนกันพี่ก็ได้ทำบุญกับหลวงพ่อเหมือนกันได้ตักน้ำถวายหลวงพ่อได้ตักน้ำดื่มน้ำให้ท่านล้างหน้าเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องคิดอะไรวันนี้เราได้ทำบุญร่วมกันนี่คือครอบครัวที่มีบุญเนี่ยเขาว่ากันท่านเป็นบ่มีบุญเนี่ยหอยเมียกับญาติเนี่ยได้เป็นบักท่องคาเมียน่ะเนาะอันนี้คือเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือความเลื่อมใสในพระสงฆ์จะเป็นบ่อเกิดของการให้ทานการรักษาศีลและการทำบุญอย่างอื่นๆอันนี้เป็นประการที่3เป็นประการที่3ก็คือความเลื่อมใสในพระสงฆ์ประการสุดท้ายอุชุภูตัญจทัสสนังการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงการที่มีความเห็นตรงเนี่ยก็เป็นบ่อเกิดของบุญกุศลเป็นบ่อเกิดของทรัพย์ที่จะตามมาความเห็นตรงเป็นอย่างไรความเห็นตรงก็คือถ้าจะว่าก็คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละสัมมาทิฏฐิเป็นผู้มีความเห็นว่าบุญมีบาปมีทำบุญย่อมจะได้รับผลของบุญทำบาปย่อมจะได้รับผลของบาปเพราะบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐิญาติโยมสาธุชนยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่มีความรวดเร็วในทางเทคโนโลยีลูกหลานที่เกิดมาในสมัยใหม่นี้ก็จะไม่เห็นคุณไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณนะบางคนถึงกับบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณ
พ่อแม่ไม่มีบุญคุณกับตัวเองที่ตัวเองเกิดมาเพราะความสนุกของพ่อแม่แค่นั้นเองแล้วก็พ่อแม่อยากให้เกิดอันนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิพอเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วพวกนี้ก็จะไม่ทำหน้าที่เนี่ยไม่ทำหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ในของความเป็นลูกก็คือท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านต่อช่วยทำกิจของท่านเป็นต้นเมื่อไม่รู้ไม่เมื่อบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณพวกนี้ก็จะไม่ทำก็จะปล่อยปากละเลยปล่อยทิ้งเนี่ยก็จะให้พ่อแม่ไปอยู่นั่นแหละบ้านพักคนชรายังโชคดีที่บ้านเรายังถือได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่ยังเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วผู้สูงวัยเนี่ยจะได้ไปนอนอยู่บ้านพักคนชรานั่นแหละอันนี้คือถ้ามีความเห็นให้ความเห็นตรงแล้วมันก็จะเป็นบ่อเกิดของบุญกุศลเป็นบ่อเกิดของการสั่งสมบารมีเป็นบ่อเกิดของการสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะในการให้ทานรักษาศีลให้ทานรักษาในการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นก็จะทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อเรามีคุณธรรม4ประการนี้ท่านจึงบอกว่าอัทลิทโธท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนไม่ยากจนเป็นผู้มีชีวิตไม่เปล่าเป็นผู้มีชีวิตที่เกิดมาแล้วชีวิตไม่เปล่าประโยชน์วันนี้ญาติโยมสาธุชนได้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการที่อาตมาภาพได้นำมาขยายความนี่นะอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าญาติโยมสาธุชนนั้นได้เป็นผู้ประกอบในคุณธรรมทั้ง4ประการนี้จึงได้สมควรที่จะเรียกสมควรที่จะกล่าวว่าเป็นผู้ไม่ขัดสนเป็นคนไม่ยากจนวันนี้ได้ใช้เวลามาก็พอสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตสสาด้วยอนุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เดชบารมีพระบรมสารีริกธาตุจงดลบันดาลประทานพรให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาพร้อมเพรียงกันณลานวัดป่าเก้าแห่งนี้ต้องมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาพ้องผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปในชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงผ่านสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุขอให้มีอายุยืนนานวรรณะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถลิทธกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้